In vain สับน่าสนใจมีประโยชน์มากๆแปลว่าอะไรใช้ยังไงถูกต้องสวัสดีครับคุณผู้ชายนะฮะจาก Topic Academy วันนี้มาพูดถึง in vain ซึ่งเป็น idiom นะครับหรือว่าจริงๆมันจะอยู่ในตำแหน่งของ adverb นะครับเอาไว้ขยายความต่างๆเนาะจริงๆน่าจะได้เจอบ่อยๆนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในหลากหลายกรณีเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายๆนะครับ in vain เนี่ยนะครับความหมายของเขาก็คือไร้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์หรือว่าเหมือนแบบไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะครับคำว่า in vain เนี่ยCambridge Dictionary ได้ให้ความหมายนะฮะบทนิยามของคำนี้เอาไว้เลยว่า unsuccessfully ก็คือเหมือนแบบอย่างไม่ประสบความสำเร็จแต่ในบางกรณีเราสามารถจะไปใช้เหมือนแบบมันไม่มีประโยชน์มันไร้ความหมายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่น all the police efforts to find him were in vain ก็คือเหมือนแบบความพยายามทั้งหมดทั้งมวลของตำรวจที่จะเหมือนแบบค้นหาเขาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันล้มเหลวนั่นเองนะครับหรือว่าเราจะบอกว่า he will die in vain if we don't accomplish this mission ก็คือเหมือนแบบเขาจะตายอย่างเสียเปล่านะเขาจะตายอย่างเปล่าประโยชน์ไปเลยนะถ้าสมมติว่าเราไม่เหมือนแบบทำให้ภารกิจนี้มันลุล่วงไปได้อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะหยิบเอาไปใช้นะครับก็เอาไปใช้ในตำแหน่งของ adverb ได้เลยนะครับเพื่อที่จะบอกประมาณว่าอย่างเสียเปล่าอย่างเสียประโยชน์หรือว่าอย่างไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะครับ